พีทนิวส์ในช่วงนี้ไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของสถานการณ์ฝุ่นพ m ม2.5ถ้าพูดถึงฝุ่น PM ม2.5เมื่อวานนี้น่าจะเป็นวันหนึ่งนะที่คุณภาพอากาศค่อนข้างจะดีทั่วทั้งประเทศรวมถึงในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแต่พอมาวันนี้โดยเฉพาะช่วงบ่ายของวันนี้นะครับฝุ่นพ m ม2.5เนี่ยสะสมเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มนะถึง17พื้นที่แนวโนนะ้มในอีก7วันข้างหน้าก็มีโอกาสที่จะสะสมฝุ่นเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นนนนที่17จััังหหววดดใภาคคเือ้ยะรบ โดยสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับคุณภาพอากาศเนี่ยมีทั้งอยู่ในระดับดีมากไปจนถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะเกินมาตรฐานอยู่17พื้นที่ประกอบด้วยในกรุงเทพมหานครก็มีที่ริมถนนศรีนครินเขตประเวศริมถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังริมถนนพระราม4หน้าสักย่นมิตรทาวน์เขตปทุมวันริมถนนพญาไทเขตราชเทวีเขตคลองสามวาและริมถนนลาดพร้าวเขตบางทองหลาง ส่วนในพื้นที่ภาคกลางนะครับก <tinc S 1> ็มีที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตำบลปากน้ําอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีและตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่ภาคตะวันตกนะครับที่ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ภาคอีสานนะครับที่ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมและตำบลกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน แที่ภาคเหนือนะครับที่ตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยและตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกส่วนแนวโน้มสถานการณ์7วันล่วงหน้านะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มสถานการณ์ต้องเฝ้าระวังในระหว่างวันที่26ถึง27ธันวาคมนี้ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อฝุ่นละอองนะครับด้านอุตุนิยมวิทยาในวันที่24ธันวาคมถึง2มกราคม2567มวลอากาศเย็นมีแนวโน้มที่จะอ่อนกําลังลงมีแนวโน้มว่าอัตราการระบายอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําอาจจะทําให้เกิดการสะสมของฝุ่นได้